สำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานพระสาานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่4มีนาคม2564เป็นต้นไปได้แก่พระบรมมหาราชวังและวัานพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโรงการช่างหัวมันตามพระาชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุง ส่วนพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินเปิดให้เข้าชมวันที่22มีนาคม2564